โรกูนเพิ่งอัปเดตใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนะสำหรับทางด้านของตัวอัปเดตใหม่ของทางด้านแมปโรกูนนะครับผมนะจะมีทางด้านของตัวอาราตะใหม่นะครับผมนะซึ่งเป็นทางด้านของตัวอาราตะโชกุนหรือว่าทางด้านของคล้ายๆกับชุดซามูไรนะครับผมนะถือว่าเท่มากเลยนะครับผมนะใช่แล้วซึ่งตอนนี้นะครับผมนะโรกูนได้ทำการเพิ่มระบบใหม่เป็นระบบทางด้านของระบบเตอร์มินาเมื่อเราใส่ทางด้านของตัวอาราตะนะครับผมนะเมื่อเราถอดแล้วใส่ขึ้นมาใหม่นะครับผมนะทางด้านของตัวหลอดอาราตะก็จะเต็มนะครับผมนะโอเคซึ่งทางด้านของเจ้าหลอดสเตอร์มิน่าเนี่ยถ้าเราใช้ทางด้านของตัวอาราตะเนี่ยมันจะทำการโชว์ทางด้านของตัวหลอดสเตอร์มิน่าขึ้นมานะครับผมนะแล้วนะครับผมนะคือเวลาเราใส่ทางด้านของตัวอันนี้เนี่ยเวลาแบบเราสู้ต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับผมนะมันก็จะทำการยูเลือดให้เราด้วยนะครับผมนะใช่ฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมไม่ตีล่ะตีหน่อยนะครับผมนะมันก็ทำการแบบฮิวเลือดให้เรานะครับผมแล้วก็คือเลือดจะสามารถฮิวได้แต่เมื่อทางด้านของตัวหลอดทางด้านของหลอดสเตอร์มิน่าเหลือน้อยกว่าครึ่งเนี่ยเลือดมันจะไม่รีเจนเนอเรชันให้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเลือดมันจะไม่รีเจนให้แล้วแล้วก็ทางด้านของถ้าเกิดสมมติว่าสเตอร์มิน่าหมดเนี่ยมันก็จะทำการลดเลือดเรานั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองนับให้ดูนะครับนะนี่เลยนะครับสเตอร์มิน่าหมดหมดที่สิโอเคเจอมิน่าหมดแล้วเห็นไหมครับเลือดเริ่มลดแล้วนี่นะครับผมนะนี่ก็จะเป็นหน้าของตัวระบบเจอมิน่าใหม่นะครับผมนะแล้วก็วิธีการทำให้หลอดเจอมิน่ากลับมาเหมือนเดิมนะครับให้เรากดปิดเกาะนะครับผมนะแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับก็จะทำให้ชุดเกาะเรานั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วก็เจอมิน่าขึ้นมาเต็มหลอดเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคระดับต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงหน้าของตัวชุดเกาะอาราตะนะครับผมนะก็เป็นชุดใหม่นะครับผมแล้วที่ชื่อว่าโชกุนอาราตะนะครับผมนะซึ่งหน้าของตัวโชกุนอาราตะเนี่ยมันจะทำการเพิ่มดาเมจหน้าของการโจมตีเราประมาณ 20% นะครับผมนะจากดาเมจทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สะท้อนดาเมจกลับไปที่คู่ต่อสู้นะครับผมนะ 10% นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นชุดเกราะที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนะโอเคแล้วมานะครับผมลำดับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองให้ตีเลยนะครับผมนะครับผมนะลองสังเกตเลือดนะนี่เห็นปะเลือดก็ไม่ลดแป๊บนึงลองตีโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเลือดเห็นไหมลองสังเกตดูเลือดฝั่งตรงข้ามก็จะลดเช่นกันนะครับผมนะเมื่อฝั่งตรงข้ามตีเรามานะครับผมนะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเบานะค่อนข้างที่จะเบาเลยนะครับผมเนี่ยเมื่อเราตีกลับเห็นไหมเลือดมันจะตีแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันจะทำให้ดาเมจเราแรงขึ้นนะครับผมนะโอเคนี่แล้วก็ระดับต่อไปนะครับผมเราจะมาพูดถึงหน้าของการบัฟนะครับผมนะโอเคซึ่งการบัฟเนี่ยมันจะมีหน้าของตัวเอโตเค3นะครับผมนะว่าตอนนี้นะครับผมนะเอโตเค3นะครับผมนะก็คือสกิล E เนี่ยเมื่อเวลาเรากดเนี่ยมันจะไม่มีการทำให้ตัวเองช้าลงเมื่อเข้าสู่โหมดโมโหนะครับผมนะใช่แล้วก็ท่าหน้าของตัวการบล็อกเนี่ยเมื่อเรามีหลอดท่าหน้าของไอตัวหลอดที่ว่าจะเข้าเรจโหมดอะสะท้อนดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยประมาณ 75% นะครับผมนะจาก 66% แล้วก็การบล็อกธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเราบล็อกปกติเนี่ยก็คือจะตอนนี้นะครับผมนะก็คือดาเมจจะถูกสะท้อน 66% จาก 50% นะครับผมนะแล้วก็จะมีสิ่งที่ถูกเนิร์ฟอีกอย่างนึงนะครับผมนั่นก็คือทาคิ K2 นะครับมันจะถูกเนิร์ฟ2อย่างนะครับผมนะสำหรับท่าหน้าของตัวสกิล R เนี่ยเมื่อเราใช้นะครับผมนะมันจะไม่มีท่าหน้าของตัวเทรดบล็อกขึ้นมาตอนที่ถูกทุ่มนะครับผมนะใช่ซึ่งอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเขาหมายความว่าไงแต่ว่าอันนี้เขาเขียนไว้งี้นะครับผมนะแล้วก็สกิล F เนี่ยท่าหน้าของตัวหนามนะครับผมนะเฉพาะอันแรกเท่านั้นนะครับผมนะที่จะทำดาเมจเป็นเฟิร์สชาร์ทฮิตเท่านั้นซึ่งมันจะเป็นต่อคนนะครับผมนะโอเคนะครับมันจะเป็นประมาณนี้คร่าวๆนะครับนะซึ่งถ้าเกิดผมแปลอะไรไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครพอจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทาคิ K2 ให้มันแบบเข้าใจกับคอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าผมลองแปลแล้วผมก็รู้สึกงงๆกับคำที่มันพิมพ์ขึ้นมานะครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าเป็นประมาณนั้นคร่าวๆนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เป็นเพียงเท่านี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปและไม่พลาดทุกครั้งที่ผมทำการอัพโหลดคลิปวิดีโอนี้เองเดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย